จะได้ครับงานเข้าอีกคันนะโอ้ยไทยติงเริ่มแล้วบ่ซั่นแหละเริ่มแล้วไทยดันไปอ้าวงานเข้าครับงานเข้าทางนั้นขึ้นทางนี้งานเข้าต่ออีกแล้วตอนนี้เพิ่งขึ้นเอารถไถมาเอามาดูครับงานเข้าแล้วพ่อมันจะจมลึกเดี๋ยวไว้ก่อนยิ่งฟรีเดี๋ยวยิ่งจมพอดีใส่ดินมาจะมาดำออกครับงานนี้ได้คูโบต้าเซียนุ่ยแล้วครับงานกู้ภัยรอบที่2ครับทำการเปิดฝาท้ายก่อนนะครับช้าลงหน่อยโอเคเดี๋ยวดำเลย งานนี้เจอกับตัวช่วยเลยครับโอ้เดี๋ยวให้วัวควายเข้าไปก่อนนะจมครั้งที่สองครับเป็นรถของเสียจับเดี๋ยวใช้รถไถคันเดียวมักไปมาตรงเซเมนต์น่ะมันจะได้ไปฟรีถ้าขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนี่น่าจะไปได้ครับเช่นนี้ว่าขับเคลื่อนแค่ล้อหลังนี่ก็
ล้อหน้าไม่ได้จะคุยช่วยก็เลยต้องติดนะครับเอฟซีโอ้เอฟซีเคยดู YouTube เปล่าเคยเห็นไหมเห็นแต่เสียงนุ้ยเห็นนุ้ยใช่ไหมโอ้นี่เอาดีครับ FC ครับ FC มาดูรถมาดูรถอะไรรถดำจมป่ะนี่ครับเด็กๆชอบครับดูบ่อยเปล่าเดินตรงนี้มันจะไม่ฟรีอ่ะนี่เดินไปลองเดินหรือว่าจะแกยักกับเวียดมันเรียลไทยไปนู่นนะแอนนาบอลไทยไปมันเรียลอ้าวพ่อเดินขึ้นแท่นปูนอ้าวลองดูดิลองดูดิอ้าวลองดูไปพ่อมาเริ่มไปแล้วเดี๋ยวใส่โลไหมใส่โลได้ไหมใส่โลมาแล้วเดี๋ยวใช้นี่คันหนึ่งดันเดี๋ยวทำไมไม่แรงวะต้องเอาที่สิบใส่โบวะเราสิไปโบ้ลองดูครับคันที่สองของงานนี่ครับมีคันหนึ่งดันครับดันท้ายหัวหน้าสั่งต้องว่าตามเดี๋ยวจะใช้ยันมาดันอีกติดจากคันนู้นติดมาคันนี้ติดอีกเดี๋ยวถอยเสื้อก็พังหมดเอาละครับวินาทีสำคัญครับเดี๋ยวโอ้ยเสร็จคันนู้นมาคันนี้ต่อเลยครับก็จะถอยเทดินซะหน่อยมันมาไม่ได้ครับต้องติดดูเอาเดี๋ยวใช้รถไถดันครับต้นกำลังคูโบต้าครับเอามาไปเดี๋ยวไปThank you.
ขึ้นตรงก่อนก็ได้มานี่ไม่ได้หรอกมันต้องถอยมันอีกไปตรงก่อนโอ้ทางยังยาวมาไปดึงไปดึงไปโอ้งานนี้เรียบร้อยครับกลับข้างในได้ไหมเอารถออกเอาสลิงตัวเล็กสลิงสภาพครับสภาพหลังฝนครับฝั่งนู้นติดคันหนึ่งมาทิ้งดินฝั่งนี้ติดอีกเอาเรียบร้อยครับเสียจับโอ้ทีมงานไหนเคยโดนสภาพอย่างนี้ครับอ๋อท่านผู้ชมว่าไงมันป่ะมันครับท่านผู้ชมโอ้ผู้ชมครับเจอเสียมาร์คยันหมาโอ้ออกไหมนะโยมไม่โยมไหนโยมเยอะอันนี้ได้คูโบต้า L5018ครับคุณไปยัง FC ครับที่ให้การสนับสนุนและก็ให้กำลังใจครับเอาสลิงออกแล้วครับไปยังหาที่กลับรถนะครับระวังหลักกันด้วยเด้อคุณปู่เขาก็ลุงครับตากับร้านนะเรียบร้อยครับโอเคครับผมจบงานแล้วครับขอบคุณไปยัง FC ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณเด็กๆ ด้วยสวัสดีครับไปตามไปดูรถดำกันต่อนะครับดูรถดำต่อฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ด้วยครับ